สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปวิธีการช่วยเหลือลูกห่านนะครับที่อยู่ในไข่นะครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาเนี่ยมาเจอไข่แบบนี้นะครับอยู่ในตู้ฟักเต็มหมดเลยนะครับน่าจะเป็นพ่อผมเอามาใส่ไว้นะครับนี่วิธีการสังเกตนะครับจากที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเริ่มจะเจาะบางตัวแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเจาะนานเกินไปแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าสังเกตดูเนี่ยก็คือเขาจะเจาะแค่เป็นบริเวณเล็กๆนะครับถ้าจะออกจากไข่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเจาะร้าวค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจะเจาะร้าวประมาณนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาช่วยทำคลอดนะครับลูกห่านนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดการสูญเสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทำแบบไหนนะครับและนี่นะครับก็คือไข่ห่านที่เรากำลังจะช่วยนะครับตอนนี้ผมช่วยไปแล้ว2ตัวนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะออกเองได้อยู่แล้วนะครับ2ตัวนี้ก็คือช่วยนิดหน่อยนะครับที่เหลือนะครับ5ฟองดูจากอาการแล้วนะครับก็คือบางตัวเนี่ยน่าจะออกลำบากนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเขากันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับของผมจะมีเป็นกรรไกรแบบนี้นะครับนี่แต่จริงแนะนำให้เป็นกรรไกรอันเล็กๆนะครับเล็กๆหน่อยขั้นตอนนะครับก็คือแบบนี้เลยค่อยๆแกะนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้โดนตัวเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้สังเกตเห็นชัดเลยนะครับว่าคือยังไงเนี่ยเจาะไม่ไหวแน่รอยเจาะมานานแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ค่อยๆเลาะค่อยๆเลาะนะครับค่อยๆเลาะอย่าให้ถูกตัวเขานะครับก็คือค่อยๆเลาะเปลือกสำหรับใครที่ยังไม่มีความชำนาญนะครับก็ให้ใช้เป็นกรรไกรอันเล็กนะครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่เจอเลือดเนี่ยอย่าตกใจนะครับไม่ต้องตกใจมันคือเยื่อที่ติดอยู่กับไข่มันไม่ใช่เลือดที่ออกมาจากบริเวณของตัวลูกห่านที่เรากำลังจะแกะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมแกะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตู้ฟักไว้อันนี้ตัวที่2และตอนนี้นะครับลูกห่านของเราก็ออกจากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ